อนนี้เรามาดูกล้ามเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกสุดซึ่งมีความสำคัญมากนะครับกล้ามเนื้อตัวนี้เรียกว่าทราปิเซียสนะถ้าโบราณเราอาจจะเรียกว่ากล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมเพราะอะไรถ้าเราใส่สองข้างเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแผนไทยเรามาเรียกอย่างนั้นแต่ทางแผนปัจจุบันหรือทางกายวิภาคเราเรียกว่ากล้ามเนื้อทราปิเซียสซึ่งจะแบ่งเป็น3ส่วน3พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทที่อยู่ด้านบนนี้เรียกว่า upper trapezius หรือเราเรียกชื่อย่อๆว่า upper trap เรียกง่ายๆ upper trap รู้กันก็คือกล้ามเนื้อบ่านั่นเองที่เรานวดกันบ่าแข็งๆตึงๆคือมัดนี่แหละเป็นหลักเลยส่วนอันนี้ก็จะเกาะจุดเกาะต้นนะครับอยู่ตั้งแต่ฐานกะโหลกนะอยู่บนฐานกะโหลกเลยกะโหลกท้ายทอยเสร็จแล้วก็เกาะมาตามสไปนัสโปรเซสหรือกระดูกคอที่ยื่นออกมาทางด้านหลังเห็นไหมเพราะฉะนั้นบางคนเจ็บตรงผิวๆตรงกระดูกก็อาจจะเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อตัวนี้ก็ได้นะตั้งแต่ฐานกระโหลกมันจะถึง C7นะครับจนถึง C7เลยแล้วส่วนเกาะปลายนะครับเกาะปลายก็จะมาเกาะที่ส่วนหนึ่งก็ไปเกาะที่ไหปลาแล้วก็คุมมาที่สไปน์ของสแคปูล่าหรือกระดูกที่ยื่นนะแล้วก็เรียงตัวขึ้นไปแนวนี้งั้นเวลาที่เราปวดบ่านะก็เรานวดตัวนี้เป็นหลักส่วนมัดที่2พาร์ทที่2หรือ middle trapezius หรืออาจจะย่อๆว่า middle trap middle แปลว่ากลางคำว่า middle upper ว่าบน lower แปลว่าล่างนะมัดกลางนี้ก็จะเกาะเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเกาะตั้งแต่ประมาณ T1 ถึง T7นะครับแล้วก็คุมปิดอะไรครับลอมบอยเมเจอร์ไมเนอร์ไปเลยใช่ไหมแล้วก็ปิดไปตามขอบของสปายนะคุมไปถึงอะโครเมียนตรงนี้เป็นปมกระดูกหรือดุมทางแผนไทยมักจะเรียกดุมไหล่นั้นเวลากดเราจะไม่กดตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะกดที่อัปเปอร์ทราปิเซียสนวดไปเข้าใจไหมตรงนี้มันจะแข็งเป็นกระดูกถ้ากดแล้วจะเจ็บนะตัวนี้จะเห็นว่ามันอยู่พาร์ทกลางเนี่ยmiddle trap เนี่ยเวลาเขาแอคชั่นมันก็จะทำหน้าที่หุบดึงไหลให้เข้าหาคือดึงมุมไหลด้านนี้เข้าหากระดูกแกนกลางนะช่วยในการช่วยลองบอยในการรีแท็กคือดึงเข้ามานะครับช่วยคอนโทรลนั้นเวลาที่เรานวดสะบักกลุ่มสะบักจมเป็นไงครับเราก็นวด middle trap ไปด้วยถูกไหมเพราะมันอยู่บนแล้วก็ลองบอยก็อยู่ล่างนั้นบางทีก็เจ็บทั้งสองตัวผสมประสานกันบางทีแยกไม่ออกเราก็เรียกว่ากล้ามเนื้อสะบักจมอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน lower ก็จะพาร์ทนี้จะดึงก็เกาะตั้งแต่ C7 ถึง T12 นะครับแล้วก็พาร์ทไลน์ขึ้นไปเกาะที่หัวมุมของ Comment Process ตรงนี้เรียงขึ้นมานะพอรวมกันก็อะไรนะเหมือนสามเหลี่ยมพอสองข้างก็เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี่แอคชั่นเขาทำอะไรupper trap เป็นมัดที่สำคัญ upper trap จะออกมาทางด้านหลังแสดงว่าก็ช่วยดึงกระโหลกศีรษะหรือคอให้อยู่ในแถวตรงหน้าที่ของเขาต้องดึงไว้งั้นคนเรายืนตรงเนี่ยเป็นไงกล้ามเนื้อบ่าต้องทำงานตลอดถูกไหมต้องทำงานดึงไว้แล้วถ้ายิ่งคนเราเนี่ยก้มไปข้างหน้าเยอะเขาบอกว่าถ้ายิ่งก้มไปมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อ upper trap หรือกล้ามเนื้อบ่าจะทำงานหนักมากขึ้นงั้นคนเดี๋ยวนี้ถึงเวลาเล่นคอมเล่นไลน์หรือก้มไปนานๆกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะเกร็งตัวเกิดการปวดเมื่อยล้าให้เรามานวดนั่นเองเนื่องจากหน้าที่ของเขาพยุงไว้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาอยู่มัดด้านซ้ายมันมีทั้งสองด้านซ้ายและขวามัดด้านซ้ายทำงานก็จะช่วยดึงเอียงคอไปทางด้านซ้ายด้วยเห็นไหมนี่แอคชั่นเขาไม่ใช่ทำหน้าที่ neck extension หรือเงยคออย่างเดียวเขาช่วย lateral flexion ในบางส่วนอาจจะช่วยดึงให้คอหมุนไปทางด้านซ้ายด้วย3 direction นะดึง extension lateral flex คือเอียงข้างเนี่ยเราเอียงไปเงี้ย upper trap ก็ทำงานนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในทางตรงข้ามถ้าเราต้องการจะยืดกล้ามเนื้อตัวนี้เราก็ให้คนไข้ก้มเล็กน้อยเอียงไปด้านตรงข้ามหันคอเล็กน้อยเส้นนี้ก็จะตึงขึ้นมาก็ใช้เป็นท่านวดได้ดีถ้าเรามองกลับกันมีการทำกล้ามเนื้อเนี่ย
เรามันมีการที่หดตัวของกล้ามเนื้อมันมีจุดเกาะต้นเกาะปลายถูกไหมถ้าเราล็อกฟิกจุดเกาะต้นเคลื่อนไหวจุดเกาะปลายก็จะเกิดอีกแอคชั่นหนึ่งสมมติเรายึดตรงนี้อยู่นิ่งปั๊บกล้ามเนื้ออัปเปอร์ทริเซปส์ก็จะทำหน้าที่ยักไหล่ขึ้นยกไหล่ขึ้นด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเรายึดด้านนี้ปั๊บก้มคอไอ้เงยคอเอียงคอไปทางด้านนี้เป็นการยึดของตัว insertion หรือจุดเกาะปลายให้อยู่นิ่งแล้วเคลื่อนไหว origin เข้าหาจุดเกาะปลายในทางตรงข้ามถ้าเรายึดตัวจุดเกาะต้นเคลื่อนไหวจุดเกาะปลายก็เป็นการยักไหล่ใช่มั้ยงั้นเวลาเรายักไหล่ขึ้นมาเนี่ย upper trapezius ก็ทำงานนี่ทำไม upper trapezius ทำงานหนักอีกนอกจากจะพยุงคอไว้ให้อยู่ตรงแล้วขณะเดียวกันน้ำหนักของแขนเห็นไหมน้ำหนักของแขนหนักลงไปหรือหิ้วของเวลาคนหิ้วของปั๊บตรงนี้ต้องหนักไหมหนักลงไปกล้ามเนื้อ upper trapezius ต้องช่วยดึงครับไม่ใช่กล้ามเนื้อที่แขนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนเมื่อวานคนไข้มาไปหิ้วของหนักมาปั๊บปวดไปหมดเลยไม่ใช่ปวดแค่แขนนะครับเพราะกล้ามเนื้อมันทำงานร่วมกันนั้นคนที่มาปวดแขนปวดอะไรเราต้องเช็ค upper trap หมดเห็นไหมว่ามันสามารถมันคอนโทรลได้ทั้งสองทิศทางงั้นถ้าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อแข็งแรง upper trap แข็งแรงทำไงครับก็เรียนแบบหน้าที่มันก็คือเงยคอฝึกเงยคอฝึกเอียงไปตรงข้ามดันสู้กันอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อตัวนี้ก็แข็งแรงในทางกลับกันก็อาจจะใช้การยักไหล่นะยักไหล่ขึ้นมายักขึ้นมาอย่างงี้ปึ๊บกล้ามเนื้ออัปเปอร์แทปก็ทำงานเล่นไปเล่นก็ได้ออกมาจะใช้เวทใช้อะไรเสริมก็ไม่เป็นไรแต่ให้เข้าใจแอคชั่นก่อนตอนนี้มาดูพาร์ท2 middle trap middle trap นี่ก็จะดึงเข้ามานะดึงสะบักเข้ามาช่วยทำหน้าที่ลอมบอยงั้นถ้าเราอยากจะยื่นมิดเดิลแท็บก็ทำคล้ายๆลอมบอยก็ยื่นไปข้างหน้ายื่นแขนไปข้างหน้าเส้นนี้ก็จะตึงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่โลว์แท็บทำอะไรครับโลว์แท็บจะเห็นว่าแนวแรงของมันเนี่ยดึงลงมาถึงที12เพราะฉะนั้นอันที่1มันดึงไหล่ไม่ให้เลื่อนไปข้างหน้ามากหน้าที่ของมันยึดไว้ดึงคอนโทรลไว้ดึงสะบักไม่ให้สะบักขึ้นไปบนมากนะเพราะว่า levator scapularyซึ่งอยู่ข้างในก็ทำหน้าที่ดึงไว้ดึงสะบักให้สูงถูกไหมขณะเดียวกันก็มี lower part ของ lower trap ตัวนี้เป็นตัวดึงสร้างให้สมดุลไม่ให้ตัวนี้ดึงมากเกินไปตัวนี้ก็ต้องมีตัวรั้งเข้ามาครับไม่งั้นคนเราก็หัวไหล่ก็จะขึ้นไปสูงจะเห็นว่าการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นไงครับเขาสร้างมาอย่างสมดุลอันนี้เป็นการเพราะฉะนั้นโลว์แท็บเนี่ยถ้าเราจะยืดมันดึงในแนวนี้แนวเฉียงลงถามว่าจะยืดยังไงก็ยื่นแขนออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าจะยืดให้ตึงเนี่ยนะครับก็อาจจะยกแขนอย่างท่านี้นะครับยกแขนไปในท่านี้ขึ้นข้างบนครับแล้วก็บิดไปตัวนี้จะเปิดดึงแต่ถ้าโลว์แท็บมิดเดิลแท็บจะตรงๆก็ได้ดึงแขนไปตรงๆใช้แขนเป็นตัวเคลื่อนอย่างนี้นะแต่ถ้า upper tap ใช้เอียงคอช่วยเพราะมันไปเกาะที่คอจะชัดกว่าเห็นไหมงั้นเรารู้แอคชั่นเขาที่เวลาที่เรานวดกล้ามเนื้อนี้ทั้งหมดก็โอเคก็ดีหมอนวดไทยเรานวดทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวนะแต่ถ้าเราต้องมีความรู้ในการ exercise ของกล้ามเนื้อมัดนั้นการยืดกล้ามเนื้อมัดนั้นมันก็จะทำให้ชัดเจนมากขึ้นนะโอเคแล้วจันฝากนิดนึงตรงจุดเกาะของเขาเนี่ยจุดเกาะต้นมันจะมีสภาพเป็นเอ็นเทนดอนนั้นเอ็นเทนดอนก็จะเกาะตามสปายถูกไหมคนไข้บางคนเจ็บที่ผิวไม่ได้เจ็บในกระดูกเจ็บผิวพอจับแล้วเจ็บบางคนสะดุ้งเลยก็เกิดจากเทนดอนเทนดินิติสเทนดอนของกล้ามเนื้อของทรับซิอัสเนี่ยอักเสบหรือดึงรั้งเนี่ยการที่เรานวดไปบนผิวกระดูกโอ้ช่วยได้เยอะไม่ใช่กระดูกนวดไม่ได้เราไม่ได้นวดกระดูกแต่เรานวดเอ็นที่อยู่บนกระดูกโอเคไหมนะโอเคชัดเจนนะงั้นฝากตัวนี้อีกมัดหนึ่งเข้าไปโอเค